บอกโดนหรือเปล่ายกสุดท้ายฟังเสียงนะครับพี่สวัสดิ์ยังมีความมุ่งมั่นมีความมานะอยู่นะครับเอาขวาโดนครับโดนแล้วหนีออกข้างครับดูครับไม่ต่อเนื่องผมว่าเขาจะไวแม่แล้วเร็วด้วยเร็วมากเลยดูดิ12ยกนี่สังเกตที่ดีไม่เคยอยู่ในสามเหลี่ยมเลยใช่เท้าไม่หยุดเลยนะครับเท้าไม่ขยับตลอดผมเป็นแชมป์ร้อยเมตรสมัยเรียนมัธยมนะครับดูครับหนีเก่งจริงครับรองเท้านี่ติดสเก็ตไหลลื่นเลยครับดูครับนี่เป็นการเตรียมแผนมาเป็นอย่างดีครับดูครับเขาบอกว่าเขาจะเตรียมแผนแก้เกมมาเป็นอย่างดีครับโอ้โหและหนีได้เก่งด้วยครับไม่อยู่ในจุดสลบจุดสามเหลี่ยมครับหลังแตกเชือกหลังพิงเชือกเลยครับพลิกออกมาเลยครับดูครับเบสิกการชกไวและเร็วมากนะครับแต่พวกเราก็โอ้โหต้องยอมรับความเพียรความพยายามโอ้โหความเหลือกินเหลือใช้เลยอ่ะแล้วแรงไม่ตกด้วยครับเดินตลอดด้วยคุณสวัสดิ์และกำลังไม่ต้องพูดถึงครับต้องมาวัดใจกรรมการอีกครั้งนึงครับอีกแล้วแล้วลูกเกมหนึ่งสักอย่างเดียวเอาครับช่วงท้ายยกสุดท้ายครับโอ้โหไม่ได้จนจริงๆนะครับติดสปริงไปแล้วครับเรียวดีๆเท้าติดสเก็ตหมัดหน้าติดสปริงครับดูครับกระแทกแล้ววนออกไปวนออกไปครับโอ้โหดูไวและเร็วแล้วเบสิกการช่วงนี้ครับไม่ได้อยู่นิ่งเลยอ่ะปลายเท้าตลอดครับโอ้โหจังหวะลูกจากนี่โดนขวาตลอดเลยครับแต่ว่าต้องบอกว่าคุณสวัสดิ์ก็มาตรฐานดีครับคุณสุริชาต้องยอมรับครับร่างกายหัวจิตหัวใจไม่มีท้อครับนะครับคุณสวัสดิ์ไปยืนยกแล้วนะครับนิดเดียวครับกรรมการแล้วครับท่านนี้โอ้โหดูพลังหนีอย่างเดียวเลยหมดยกโอ้โหดูมือมั่นใจทั้งคู่ครับครับดูบรรยากาศบนเวทีนะครับเรียวดีดีเองก็มั่นใจครับคือกำปั้นแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวทหรือว่า122ปอนด์ของสมาคมมวยโลกหรือ UBA นี่จะกลับมาประเทศไทยหรือเปล่าครับต้องลุ้นกันนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่3ของคุณสวัสดิ์นะครับครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีเด่น 900,000 ครับคุณสินขาวเราต้องรอการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนิดนึงครับพรุ่งนี้ก็เด่น 900,000 นะครับเวลาประมาณ 11:00 นเศษๆนะครับครับไปชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลกครับกับนักชกเจ้าถิ่นคือเอนิก้านะครับหลุยส์คอนเซปซิออนเจ้าของตำแหน่งที่ประเทศปานามานะครับช่อง3พรุ่งนี้ก็เวลาประมาณ 11:00 นเศษๆครับวันนี้ต้องขอบคุณนายห้างเชิดชัยนะฮะกินเอื้อบุญยนันท์ครับจากเสือ11ตัวแล้วก็อีกงานเย็นสุขนะครับไทยเฮาส์รานกไทยเชียงใหม่ครับซุปเปอร์บันทัม級タイトルマッチ採点をお知らせいたします。ジャッジジャンフランソワトゥーパン115-114ジャッジピニットプレードサブ115-113ジャッジデレックミルハム118-110以上3-0のユナニマスディシジョンをもちまして勝者 WBA 世界スーパーバンタム級新チャンピオンリーレッドリーพลิกล็อกครั้งใหญ่เลยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณสวัสดิ์ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะผ่านไฟนี้สบายๆครับผมน่าเสียดายครับก็ไทยกับญี่ปุ่นนี่มีสารสัมพันธ์มากว่า113ปีแล้วครับเรื่องของกีฬาต้องยอมรับว่าวางแผนมาและเร็วและไวพวกเราไล่ไม่จนกระดานจริงๆแต่เราก็ชกได้ดีมากเลยร่างกายดีตลอดนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังได้แก้มือนะครับเพราะว่าไฟนี้ไม่ใช่ไฟบังคับครับทางคุณชะแม้หรือว่าเหล่าสนุบัตเองก็น่าจะมีออปชันอยู่กับทางเรียวลี่ลีอยู่ครับก็ต้องมาดูครับว่าในไฟแก้มือนี่คุณสวัสดิ์จะล้างแค้นสมุนหรือเปล่าถึงกับหลั่งน้ำตาครับเรียวลี่ลีแสดงความปลื้มใจดีใจออกมาครับโอ้โหดูรูปร่างไม่น่าจะหนีได้ถึง12ยกเอวบางร่างน้อยเหลือเกินครับวันนี้หมัดหน้าเก่งมากครับสเต็ปเท้าสวยงามต้องชมภูลสวัสดิ์ด้วยครับวันนี้ไม่มีความท้อแท้ครับไล่ตลอดครับแต่ว่าหาเป้าหนักๆหาจุดสลบไม่เจอครับความเร็วเป็นรองครับต้องยอมรับหมัดหน้ายังเป็นรองครับแล้วก็ต้องชมเรียวดีๆว่ามีการเตรียมแผนมาเป็นอย่างดีครับครับตีหัวเข้าบ้านตีกันเชียงออกข้างครับไม่ยอมประทะด้วยไม่ยอมแลกด้วยครับแต่เราก็ไม่ได้ช้ำเชิมอะไรเท่าไหร่ครับไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายครับเห็นว่าเหนื่อยใจมากกว่าครับในจังหวะนี้เรียกว่าเดินไล่แต่ว่าไล่ไม่จน
แล้วก็มีรายการอีกนัดนะครับในวันที่13ตุลาคมนะครับของ Galaxy Boxing Promotion นะครับที่สนามมวยชั่วคราวบริเวณตลาดเตียกุ่ยฮวดอำเภอบางบ่อสมุทรปราการนะครับวันที่13งานนี้ก็งานนี้ก็คุณสาธิตนะครับปิตุเตชะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะครับประธานอำนวยการจัดแล้วก็คุณเฉลิมทาวรพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารบริษัท MSCS ประเทศไทยแล้วก็พันตรวจเอกฐานุพงศ์นะครับพรหมสวัสดิ์กุลผู้กำกับการแทนที่ตำรวจภูธรบางบ่อสมุทรปราการเป็นประธานจัดครับรวมถึงท่านพันตรวจเอกมนูลหอมสุวรรณด้วยครับร่วมกันจัดนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมครับที่ไปเสียแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์แบนตงเวท WBA ครับโดยการแพ้คะแนนต่อทางเลียวลีครับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นครับพรุ่งนี้ยังมีให้ลุ้นอีก1คู่เราก็ชกได้ดีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายเดินตลอดเพราะเราช่วงชกสั้นกว่าแล้วก็เบสิกเบสิกการชกของทางเดลิลีนี่ต้องยอมรับว่าไปได้ดีมากๆเลยครับผมก็วันนี้ก็พลาดท่าแพ้ไปครับพรุ่งนี้ครับเรายังมีลุ้นอีกคนครับกับทางเด่น 900,000 กระทิงแดงยิมครับที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกเฉพาะการในรุ่นไฟเวท WBA ครับกับทางลุยคอนเซปซิออนครับที่กรุงปานามาซิตี้นะครับประเทศปานามาโดยช่อง3จะทำการถ่ายทอดสดเวลา 11:00 นเสร็จครับผมก็มาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ครับก็ถือว่าแหมเป็นอีกคนนึงครับที่น่าจะมีโอกาสลุ้นแชมป์โลกสำหรับทางเด่น 900,000 มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นแชมป์โลกสมัยที่2แฟนๆส่วนมากที่กะเก่งกันไว้นะกะเก่งว่าวันนี้ภูสวัสดิ์คงจะต้องผ่านในการชกกับเรลีนีเพราะว่าเรลีนีกระดูกชั่วโมงบินไม่เยอะใช่ครับชกมา18ครั้งเองแต่ว่าพอชกไปแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาเบสิกการชกแล้วไหวแล้วเร็วก็ต้องยอมรับว่าทีมงานเขาเตรียมแผนแก้เกมมาเป็นอย่างดีครับภูนสวัสดิ์นั้นก็ต่อยได้ดีแล้วครับคุณสิงห์ครับก็เชื่อว่าน่าจะยังมีโอกาสแก้มืออยู่เพราะว่าไฟนี้อย่างที่เรเนซ่าเมื่อสักครู่ว่าไม่ได้เป็นไฟบังคับครับน่าจะมีการเซ็นสัญญาทำออปชันแก้มือกันอยู่ก็ดูแล้วถ้าแก้มือกันอีกครั้งนึงถ้ามีการปรับแผนมีการเรียกว่าอะไรมีการแก้เกมที่ดีกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าทีมงานของเทรนเนอร์ของภูสวัสดิ์เองก็ได้เทปการชกของทางเรลลี่นี่มาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันครับก่อนชกทำให้เรียกว่าการแก้เกมการศึกษาเกมนี้อาจจะยังทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับแต่ว่าเมื่อได้ดูไฟนี้เต็มๆแล้วก็มีบทเรียนจากไฟนี้เนี่ยแล้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสให้ทางภูสวัสดิ์นี่แก้มือกันอีกแต่เวลานี้เท่าที่แฟนๆที่ชมอยู่ทั้งบ้านนี่ก็คิดแล้วไงถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปถ้าดึงเรียวลีลีมาชกในบ้านเนี่ยโอกาสก็จะเป็นของเราเพราะว่าถ้าจะหนีอย่างนี้คงจะหนีไม่ทันแน่ฉะนั้นใครๆก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดบริษัทแสงสุริยฉัตรนะครับหมอเสงคุณิภาแสงสุริยฉัตรน้ำมันเครื่องสเตทสั่งอย่างมั่นใจสั่งสเตทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยฟอร์ดประเทศไทยธนาคารพัฒนาจำกัดคุณมนพสวรรณีจากแหลมทองการแพทย์คุณสุจินคุณเชิดชัยเอื้อมยูนันจากเสือ11ตัวนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านอธิการบดีดร.บังออนเบญชาธิคุณคุณชาญชัยเชื้อเรืองนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุเทพเย็นสุขไทยเฮ้าส์รังสิตไทยเชียงใหม่แล้วก็ครัวแสงซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนครับก็พรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งนึงครับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดอีกครั้งนึงจากกรุงปานามาซิตี้ครับจากประเทศปานามาครับลุ้นเด่น 900,000 กับหลุยนะครับทางช่อง3เหมือนเดิมครับคุณสุเดชครับเวลา 11:00 น.ครับก็ติดตามนะครับพรุ่งนี้ 11:00 น.เศษๆนะครับแล้วก็โปรแกรมในบ้านเรานะครับก็วันที่13ตุลาคมที่ตลาดเตียกุ่ยฮวดบางบ่อสมุทรปราการนะครับงานนี้ก็ทางโปรโมเตอร์นิวัฒน์นะครับพันธุ์บริษัทเอกฐานุพงศ์นะครับพรหมสวัสดิ์กุลแล้วก็พันธุ์บริษัทเอกมนูลหอมสุวรรณนะครับก็งานนี้เป็นงานที่เป็นมวยใหญ่นะครับมาดูว่าธีรชัยกระทิงแดงยิมจะชกกับรองแชมป์ชาวคาซัคสถานครับผมครับนี่เป็นคู่มวยวันที่13นะครับครับผมแล้วก็วันนี้นะครับในศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์แบนเทเวทของสมาคมมวยโลกนะครับวันนี้เราก็เสียแชมป์ไปนะครับในรุ่นซูเปอร์แบนเทเวท122ปอนด์กับในการชกกับเรียวลีลีที่ญี่ปุ่นครับผมที่โตเกียวนะครับแต่ว่าโอกาสข้างหน้านะครับยังมีอยู่แน่นอนเพราะว่าโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของสมาคมมวยโลกนะครับคุณนิวัฒน์เราสุวรรณวัฒน์ยังไงก็ต้องมีออปชันที่จะแก้มือกันครับเวลานี้แฟนๆชาวไทยก็อยากจะดึงเรียวลีมาชกในบ้านเราดูซิว่าจะหนีตลอดรอดฝั่งได้หรือเปล่านี่นะครับโอกาสหน้าครับวันนี้คุณสุริเดชอภัยวงศ์นะครับคุณเชื้อชัยนิริการแล้วก็ผมคุณดำรงต่ายทองลูกคุณสมิงขาวจากเดลี่นิวส์นะครับก็ลากันแค่นี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ11โมงเสร็จก็ดูว่าเด่น 900,000 ไปชิงกับ
นักมวยเจ้าถิ่นที่ปานามานะครับช่อง3ถ่ายทอดสดวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ